เรามาอัปเดตข่าวคราวศิลปะกับ Art New กับงาน Thailand Feel Beginning Again Season 16 A Celebration of International Unity ที่จัดขึ้นณหอประชุมมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้วง Thailand Philharmonic Orchestra เริ่มต้นปีที่16ใช้ชื่อธีมของซีซั่นว่า Beginning Again ซีซั่นที่16นี้ชาแลนฟิลจะทำอีกหนึ่งหน้าที่คือเยียวยาสังคมเรายังเจอโควิด-19อีกพักหนึ่งแต่ถ้าเราทำใจอย่างนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะไปสบายใจได้มันจะอยู่กับอะไรในระยะใช่ไหมแต่ถึงแม้มันจะอยู่ขนาดเดียวกันชาแลนฟิลคงจะทำหน้าที่นี้เยียวยาจิตใจคนไทยเยียวยาสังคมและผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะได้ความสุขจากสิ่งที่ชาแลนฟิลคงจะทำให้ในซีซั่นนี้ขอบคุณทุกท่านครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าวง Thailand Feel เนี่ยก็เป็นวงที่มีชื่อมากของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวงแนวหน้าเลยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็คุณคอนดักเตอร์สการาโนเนี่ยได้เชิญให้ผมแสดงเมื่อตั้งแต่ก่อนโควิดตอนแรกเราก็นึกว่าเราต้องเลื่อนไปอีกครับแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เลื่อนไปอีกนานเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆนะครับฟังสบายฟังไม่ยากแล้วก็มีความไพเราะมากแล้วก็ต้องมีฝีมือในการเล่นทีเดียวก็คือมีความยากในบทเพลงใช่ครับก็เวลาที่เราเล่นกับออร์เคสตรานี่มันก็สนุกดีอะครับมันมีหลายเสียงนะเวลาปกติถ้าเล่นเปียโนนี่เล่นเปียโนอยู่เดียวอยู่คนเดียวนี่มันก็ไม่อาจจะขาดสีสันไปบ้างแต่เวลามีสีสันคนอื่นมาช่วยเล่นมันก็สนุกขึ้นนะครับแล้วก็ดนตรีที่มันมีหลากหลายชนิดเปียโนเนี่ยมีเดียวก็มีหรือเล่นกับวงก็มีหรือเล่นเป็น 2-3 ชิ้นก็ได้แต่เล่นกับวงนี่เป็นอันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์สุดอะครับวันนี้เห็นคนมาชมรายการการแสดงดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่หาสุนทรีใส่ตัวเองเนี่ยได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็เป็นทำให้ประเพืองปัญญาด้วยนะครับเพราะว่าดนตรีที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจมีอารมณ์หลากหลายถ้าสมมติเราได้เข้าถึงตัวดนตรีเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงโลกของจินตนาการของขีตกวีที่เขาแต่งเพลงไว้ทั่วโลกนะครับของไทยก็มีอันนี้ก็เป็นของหลายๆชาติอย่างในครึ่งหลังนี่จะมีเพลงของหลายๆชาติมากน่าสนใจครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ Guest Starอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม